สวัสดีค่ะนักเรียนเจอกันอีกแล้วนะคะครูเอื้อมค่ะวิชาการงานอาชีพนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องการเลือกซื้ออาหารกันนะคะทีนี้การเลือกซื้ออาหารอาหารหมายถึงอาหารสดอาหารแห้งอาหารกระป๋องอาหารสำเร็จรูปเครื่องดื่มน้ำดื่มน้ำแข็งนมและผลิตภัณฑ์นมสารปรุงแต่งอาหารซึ่งมีหลักการในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะโดยคำนึงถึงหลัก3ปอนะคะคือปลอดภัยประโยชน์และก็ประหยัดนะคะทีนี้นักเรียนเรามาดูก่อนเลยว่าคำว่าปลอดภัยคือจะต้องเลือกซื้ออาหารที่ได้มาตรฐานสะอาดปลอดภัยผลิตจากแหล่งที่เชื่อถือได้โดยมีลักษณะสีสันกลิ่นรสชาติตามธรรมชาติในกรณีที่เป็นอาหารที่มีการควบคุมตามกฎหมายนะคะอันนั้นก็คือปลอดภัยต่อไปนะคะจะต้องมีเครื่องหมายสัญลักษณ์แสดงให้เห็นเช่นเครื่องหมายอย.นักเรียนก็คงจะรู้จักนะคะเครื่องหมายมอก.ที่สำคัญคือจะต้องเลือกซื้ออาหารที่ใหม่สดดูจากวันที่ผลิตหรือวันหมดอายุบนฉลากบรรจุอาหารเป็นสำคัญนะคะต่อไปนะคะประโยชน์นะคะอต่อไปก็คือประโยชน์คือต้องเลือกซื้ออาหารที่มีคุณค่ามีประโยชน์ทางโภชนาการการเลือกซื้ออาหารบริโภคเราต้องคำนึงถึงคุณค่าทางอาหารให้ครบ5หมู่นะคะเหมาะสมกับความต้องการของร่างกายนะคะต่อไปประหยัดนะคะคือการเลือกซื้ออาหารตามฤดูกาลที่ผลิตในท้องถิ่นเพื่อจะได้อาหารที่มีคุณภาพดีราคาถูกหาซื้อได้สะดวกยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างผลไม้ก็แล้วกันนะคะถ้าผลไม้ที่ออกนอกฤดูกาลเนี่ยถ้าเราซื้อเนี่ยราคามันก็ค่อนข้างสูงนะคะนักเรียนเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องซื้ออาหารตามฤดูกาลนะคะเราก็จะได้ราคาถูกนะคะต่อไปค่ะต่อไปเรามาดูหลักการเลือกซื้ออาหารสดกันเลยนะคะ1การเลือกซื้อผักเราจะเลือกอย่างไรนะคะการเลือกซื้อผักสดบางชนิดเนี่ยยกตัวอย่างเผือกมันนะคะเราก็ต้องเลือกหัวที่มีน้ำหนักมากเนื้อแน่นผิวเรียบไม่มีตำหนินะคะต่อไปหัวไชเท้าควรเลือกหัวที่ไม่งอขนาดกลางยังอ่อนๆมีผิวเรียบนะคะนักเรียนต่อไปนะคะเรามาเลือกกระหล่ำปลีกันนะคะเลือกหัวแน่นๆจะมีน้ำหนักมากนะคะแล้วก็ผักที่เป็นฝักเช่นอะไรเอ่ยตัวฝักยาวถั่วลันเตาเลือกฝักอ่อนๆสีเขียวเนื้อแน่นไม่ฝ่อฝักแก่จะมีสีขาวนวล นะคะแล้วก็ต่อไปนะคะเราก็จะมาเลือกฝักที่เป็นใบมีอะไรบ้างเช่นผักคะน้าผักกาดหอมก็มีอีกเยอะนะคะทีนี้เราก็เลือกต้นที่มีสีเขียวสดไม่เหี่ยวไม่มีรอยช้ำต้นใหญ่ใบติดโคนแน่นนะคะต่อไปเรามาเลือกมะเขือเปราะกันนะคะมะเขือยาวเราเลือกอย่างไรเลือกขั้วติดแน่นสีสดนะคะน้ำหนักมากไม่เหี่ยวนะคะเหี่ยวๆเราไม่เอาต่อไปนะคะแตงร้านค่ะนักเรียนแตงร้านนักเรียนคงรู้จักนะเลือกลูกที่มีน้ำหนักมากลูกยาวสีเขียวอ่อนไม่มีรอยช้ำผิวนวล นะคะนักเรียนผิวสีเหลืองเราไม่เอานะคะต่อไปแตงกวาค่ะแตงกวาผิวสีเขียวดีกว่าผิวขาวนวลผิวเขียวเนื้อแน่นเมล็ดเล็กนะคะเนื้อก็จะกรอบกว่าผิวขาวนวลซึ่งมีเนื้อน้อยแล้วก็เหนียวด้วยนะคะนักเรียนต่อไปจบไปแล้วนะคะเมื่อกี้ก็คือการเลือกซื้อผักผลไม้กันผักนะคะต่อไปก็จะเป็นการเลือกซื้อเนื้อสัตว์นะคะเนื้อสัตว์ก็มีหลายชนิดมากมายนะคะทีนี้ครูก็จะมาพูดการเลือกซื้อเนื้อหมูก่อนแล้วกันนะควรเลือกเนื้อหมูที่มีสีชมพูนะคะมันสีขาวหนังเกลี้ยงและขาวถ้าเป็นหมูแช่เย็นค้างคืนเนื้อก็จะมีสีซีดนะคะเราไม่ควรเลือกนะสำหรับหมู3ชั้นเราควรเลือกที่
มีมันบางมีเนื้อหลายชั้นหนังขาวไม่มีผังผืดนะคะต่อไปนะคะระหว่างชั้นหนังหมูสะอาดเนื้อหมูสามารถนำมาปรุงอาหารหลายชนิดนะคะแต่ต้องเลือกเนื้อหมูให้เหมาะสมกับอาหารชนิดนั้นๆด้วยเช่นทำแกงจืดชนิดต่างๆเราก็ต้องใช้หมูสามชั้นนะคะมาสับให้ละเอียดใส่ในแกงจืดหมูสับจะมีความนุ่มนะคะรสชาติดีหรือถ้าจะทำหมูแดงเราก็ใช้เนื้อหมูสันในเพราะจะมีความนุ่มมากกว่าใช้เนื้อส่วนอื่นๆนะคะอันนี้นักเรียนก็ต้องศึกษาดูให้ดีนะคะทีนี้เรามาดูการเลือกซื้อเนื้อวัวกันนะคะเลือกซื้อเนื้อวัวเนี่ยก็จะมีเลือกเนื้อสีแดงนะคะที่มีสีแดงมันจะต่างกันเห็นไหมคะเนื้อหมูเมื่อกี้เนี่ยมันก็จะเลือกเนื้อหมูสีชมพูใช่ไหมคะอันนี้เราก็ต้องจะเนื้อวัวก็เป็นสีแดงมันมีสีเหลืองนะคะถ้าเนื้อไม่สดจะมีสีเขียวคล้ำๆแต่ถ้าเป็นเนื้อควายจะต่างจากเนื้อวัวนะคะโดยสังเกตดูจากมันของเนื้อควายจะมีสีขาวและเนื้อหยาบมากกว่านะคะในการเลือกซื้อเนื้อวัวก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับอาหารชนิดนั้นๆด้วยเช่นถ้าเป็นการผัดควรใช้เนื้อสะโพกนะคะเพราะมีความนุ่มปานกลางนะคะต่อไปการเลือกซื้อเนื้อสัตว์พวกเป็ดพวกไก่นะคะเรามาดูการเลือกซื้อเนื้อไก่กันก่อนนะคะนอกจากจะดูความสดแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าไก่แก่หรือว่าไก่อ่อนไก่แก่เราไม่ชอบนะคะเนื้อแข็งเพราะไก่อ่อนเนี่ยมันจะเหมาะกับการปรุงอาหารแต่ละชนิดไม่เหมือนกันถ้าเป็นไก่ทั้งตัวก็จะมีข้อสังเกตก็คือไก่แก่ปลายเล็บมนทีนี้เวลาเราไปซื้อเราก็ดูด้วยนะคะปลายเล็บมนค่ะหนังใต้อุ้งเท้าจะหนาแล้วก็แข็งนะคะแสดงว่าเดินนานมากเดือยจะยาวต่อไปนะคะไก่อ่อนค่ะดูที่เล็บเหมือนกันเลยเล็บจะยาวจะแหลมหนังใต้อุ้งเท้าจะบางเดือยจะสั้นนะคะถ้าเป็นสาวจะไม่เห็นเดือยนะคะไก่ที่สมบูรณ์เนื้อจะเนื้ออกจะหนาแล้วก็นุ่มนะคะนักเรียนดูให้ดีนะคะต่อไปนะคะนักเรียนการเลือกซื้ออาหารสดปลากุ้งหอยปูปลาปลาหมึกอันนี้นะคะในการเลือกซื้อปลาเราก็ควรเลือกซื้อปลาที่ตาใสดูตาก่อนเลยตาใสเกล็ดและหนังไม่หลุดไม่ขุ่นเนื้อแน่นนะคะอดดูไม่บุ๋มตามรอยนิ้วมือเนื้อไม่แข็งทื่อไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะมีกลิ่นตามลักษณะของปลาแต่ละชนิดแล้วก็ดูที่เหงือกด้วยนะนักเรียนปลาที่สดนะคะก็จะมีเหงือกสีแดงนะคะถ้าแล้วก็เกล็ดอย่าลืมนะคะนักเรียนถ้าเกล็ดเนี่ยมันหลุดเราก็ไม่ควรซื้อนะคะต่อไปค่ะการเลือกซื้อกุ้งกุ้งนะคะเราจะเลือกอย่างไรกุ้งเนี่ยเราก็จะเลือกตัวที่หัวกับตัวติดแน่นนะคะไม่หลุดง่ายเนื้อแข็งตาใสเปลือกใสตัวโตนะคะไม่ควรที่จะซื้อกุ้งที่เขาปอกเอาไว้แล้วนะคะนักเรียนบางทีเนี่ยกุ้งมันอาจจะกำลังจะเสียประมาณนี้เขาก็เลยมาปอกให้เราและเราเป็นประเภทที่ขี้เกียจปอกก็เลยจะต้องซื้อแบบนั้นเดี๋ยวเราจะได้กุ้งมาแบบไม่สดนะคะเพราะนั้นเนี่ยควรจะเลือกตามที่ครูบอกไปนะคะทีนี้การเลือกซื้อหอยค่ะควรเลือกซื้อหอยที่หุบปากแน่นนะคะแล้วก็เมื่อวางไว้จะดำและหุบอย่างรวดเร็วเมื่อเอามือไปแตะไม่มีกลิ่นเหม็นสำหรับหอยที่แกะเปลือกแล้วต้องมีสีสดนะคะน้ำที่แช่ไม่มีเมือกและก็ไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะนักเรียนต้องเลือกดีๆนะอันนี้กินแล้วเดี๋ยวเราอาจจะท้องเสียได้เพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูในการเลือกซื้อเป็นอย่างดีนะคะต่อไปนะคะนักเรียนการเลือกซื้อปูการเลือกซื้อปูโดยเฉพาะปูที่ยังไม่ตายโดยเฉพาะปูทะเลดูน้ำหนักตัวด้วยนะคะดูความแน่นโดยการกดดูตรงส่วนนอกถ้าเนื้อแน่นกดไม่บุ๋มแสดงว่าเป็นปูใหม่นะคะเป็นปูสดเพราะนั้นเนี่ยเราเลือกดีๆต่อไปนะคะมาถึงการเลือกซื้อผลไม้นะคะ
เราจะเลือกอย่างไรการเลือกซื้อผลไม้บางชนิดเนี่ยเช่นส้มเขียวหวานเลือกที่มีเปลือกบางมีสีเขียวเหลืองมีน้ำหนักพอสมควรเช่น1 กิโลมีส้มอยู่ประมาณ7 ลูกก็ประมาณนี้นะคะสับปะรดเลือกตาใหญ่เปลือกสีเขียวอมเหลืองนะคะต่อไปมังคุดเลือกขนาดเล็กผิวเรียบลังสาดเลือกผลยาวรีผิวสีเหลืองนวลจับดูเนื้อนุ่มใกล้คั่วมีสีเหลืองอกน้ำตาลนะคะนักเรียนต่อไปเลือกเงาะค่ะเงาะเราต้องเลือกที่สดไม่เหี่ยวนะคะถ้าเกิดว่าเขาเอามาขายนานๆวางไว้นานๆก็จะมีผมสีดำเราก็ไม่ควรที่จะซื้อมานะคะเพราะว่ามันเหี่ยวแล้วต่อไปนะคะชมพู่ผิวเรียบไม่มีแมลงกัดกินลูกใหญ่นะคะองุ่นค่ะเลือกที่เป็นพวงลูกใหญ่นะคะต่อไปนะคะที่ครูพูดไปเมื่อกี้นะคะนั่นก็คือเป็นการวิธีการเลือกซื้อมันมีหมดเลยนะคะนักเรียนตั้งแต่การเลือกซื้อผักผลไม้เนื้อสัตว์ชนิดต่างๆนะคะนักเรียนเพราะนั้นเนี่ยเหมือนเดิมเลยเราก็ต้องมีแบบฝึกหัดกันใช่ไหมคะให้นักเรียนอธิบายวิธีการเลือกซื้อลงไปในสมุดนะคะนักเรียนเลือกซื้อผักเลือกซื้อเนื้อสัตว์เลือกซื้อผลไม้แล้วก็ทําลงไปในสมุดให้เรียบร้อยแล้วก็มาส่งครูเปิดเรียนเหมือนเดิมนะคะก็วันนี้นะคะหวังว่านักเรียนคงจะได้ความรู้ไปบ้างนะคะก็ให้นักเรียนทําการบ้านให้เรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ